ณไปที่จะสอนทำในวันนี้เป็นขนมนะครับ ครับแล้วจริงๆแล้วเป็นขนมซึ่งเราก็ทานกันทุกคนนะฮะอยู่ที่โอกาสมันคือขนมวุ้นมะพร้าวหอมครับนี่นะฮะวุ้นมะพร้าวนี่มันมีหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าเจ้านี้ก็ทำด้วยวุ้นมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมแน่น้ำหอมนะครับและร้านที่ทำแต่น้ำหอมหนูกินไม่ได้มันกินลำบากไม่ดีเพราะว่าตอนที่เราอยู่ฝรั่งเศสอันนั้นก็กินตลอดหน้าตาไม่ได้เป็นงี้ท่านผู้ชมครับร้านที่จะมาทำให้เรารับประทานกันในวันนี้หรือว่าสอนท่านผู้ชมในวันนี้คือร้านไก่ย่างจรูนแดงร้านนี้ไก่ย่างไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคือเด็ดขาดอยู่แล้วแต่ว่าเขาเด็ดขาดอีกอย่างคือเขาทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมได้อร่อยมากแล้ววันนี้เขาจะมาบอกสูตรทั้งหมดเลยว่าทำอย่างไรครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกุลกรโพธินิตจากร้านไก่ย่างจรูนแดงครับอยากจูงแม่สบายดีนะครับแม่ไอ้เนี่ยสบายดีครับเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมดูดิเหยื่อมาแล้วพวกเราเป็นโจรแล้วเหยื่อพวกผมนะเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะลูดของเขานั่นแหละไม่มีอะไรมากร้านไก่ย่างจรูนแดงอยู่ตรงไหนครับคุณแม่วัดประดู่ธรรมาธิปัตถนนประชาราษฎร์สาย1ซอย4ท่านผู้ชมนี่ด้วยความที่เป็นเด็กยังพูดจาชัดเจนพูดได้คล่องแคล่วมากเดี๋ยวดูแต่ว่าวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอาสังเกตดูครับทำไมการตัดผมดูข้างหลังนี่โทษนะครับคุณพี่โทษนะครับหานิ่งนี่และรู้ไหมเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ช่างหลับไม่ใช่เป็นเครื่องเล่นของลูกหลานเนี่ยทำกันอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีโอ้ยมันหน้าโมโหลูกไม่เกี่ยวกับการลูดของร้านเนี่ยขายไก่ย่างแล้วก็เด็ดมากทางด้านนี้แต่อีกอันนึงที่ขายคู่กันไปลูกค้ามากินไก่เสร็จก็ซื้อกลับไปทุกทีเราก็ไปกินเอ๊ะทำไมมันอร่อยมันหอมหวานขนาดนี้นะก็คือวุ้นมะพร้าวน้ำหอมเขาก็เลยไปถามว่าแล้วทำไงมันจะอร่อยอย่างนี้เขาก็บอกอุ้ยคุณไทยพบมันจะไปยากอะไรล่ะก็ดูสินี่มาแล้วเราจะดูเราก็จะดูพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จะใช้ทำและก็วิธีการทำเริ่มจากมะพร้าวอะไรครับมะพร้าวน้ำหอมสัมพันธ์ค่ะครับค่ะนครปฐมนะคะเอามาปอกก่อนฮะแล้วก็มาสับครับสับเอาน้ำแยกไว้นะคะเอาน้ำแยกมะพร้าวนี่คุณเอาเนื้ออะไรเนื้อสองค่ะเนื้อสองต้องเนื้อสองต้องเนื้อสองแล้วเอามากรองมากรองค่ะกรองน้ำมะพร้าวให้สะอาดค่ะส่วนเนื้อนั้นเนื้อสองนี่คือเนื้อซึ่งมันเลยมาจากเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งมันกินไม่ได้มันบางเกินเนื้อสามก็เหนียวเกินแข็งไปเอาเนื้อสองค่ะเนื้อสองมาตักไว้ตักเนื้อไว้ท่านผู้ชมตักเนื้อพักไว้คราวนี้เอาน้ำคั้นกะทิไปเท้าแก่มาขูดครับมะพร้าวแก่มาขูดเพื่อคั้นกะทิแต่แทนที่จะใช้น้ำเราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนคั้นกะทิครับมาคั้นค่ะนี่ท่านผู้ชมดูเด็ดนะฮะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนมาคั้นกะทิค่ะกะทิที่คั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องให้ได้ที่ร้านเขาทำนะครับคือหัวกะทิ5โลนะหัว5หาง5นี่ครับผมต้องให้ได้น้ำเนี่ยน้ำกะทิใช่ไหมฮะค่ะหัว5แล้วก็หาง5นี่เขาเอามาให้ได้หัว5โลและหาง5โลค่ะนี่คั้นอยู่นะครับและคั้นน้ํา2นะท่านผู้ชมก็คือหางเนี่ยก็ใช้น้ํามะพร้าวเหมือนกันค่ะนี่ของเขาเด็ดนี่มันถึงได้หอมไงจะเล่นเอาน้ํามะพร้าวหรือแกรวยจัดว่างั้นนะแกรวยจัดแกก็แทนที่จะใส่น้ําธรรมดาแกเอาน้ํามะพร้าวคั้นซะเฉยเลยแต่นี่ก็จะได้หัวมา5แล้วค่ะแล้วก็หางนี่กําลังจะหางเอาให้ได้อีก5โลนี่เป็นสูตรนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีหัว5เรามีหาง5เรามีเนื้อมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ทำละค่ะใส่น้ำตาล2กิโลน้ำตาลทราย2กิโลค่ะครับผมค่ะผงวุ้นแล้วก็ผงวุ้นค่ะขีดนึงอะค่ะ100กรัมค่ะครับผมค่ะแล้วตามด้วยเกลือไอโอดิน2ช้อนโต2ช้อนโต๊ะไม่ต้องเต็มนะคะแล้วก็ใส่หัวลงไปก่อนตามด้วยหางแล้วก็คนด้วยไม้พายนะคะไม่ต้องไม้พายไม้พายเท่านั้นจะหลิวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก้นมันจะออกมาดำนี่สำคัญมากเขาละเอียดรอบครอบคนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันให้มันเดือดครั้งที่1เดือดครั้งที่1ท่านผู้ชมตั้งไฟนี่นะฮะ
จนมันเดือดนะท่านผู้ชมครั้งที่หนึ่งเมื่อกี้คนเข้ากันเสร็จแล้วถึงได้ตั้งไฟพอตั้งไฟไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเดือดเขาเรียกเดือดครั้งที่หนึ่งนะท่านผู้ชมครั้งที่หนึ่งค่ะดูดีๆนะท่านผู้ชมจึงถึงจะใส่เนื้อมะพร้าวใส่เนื้อมะพร้าวไม่ได้ใส่เลยตั้งแต่แรกค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่งั้นมันจะกระด้างมันจะกระด้างค่ะแล้วพอใส่ปุ๊บให้มันเดือดครั้งที่สองให้เดือดครั้งที่สองค่ะพอเดือดครั้งที่สองพอเดือดปุ๊บต้องรีบยกลงเลยรีบยกลงค่ะแล้วก็เอามาพักให้คลายร้อนสักหน่อยนึงค่ะพักให้คลายร้อนค่ะสักพักนึงสักประมาณสักสิบนาทีสิบห้าทีอย่างเงี้ยค่ะครับจึงเอาไปแล้วค่อยตักใส่ตักใส่ถาดใส่ถาดถาดเมื่อสักครู่นี้มีขั้นตอนนึงนะที่คุณพี่พูดไม่ทันคือการใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยใช่ค่ะจากสูตรที่บอกทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ให้ใส่เนื้อมะพร้าวไปกี่ลูก20ลูกขึ้นไป20ลูกขึ้นไปมันถึงจะได้เนื้อน้ำมากเกินไปก็ไม่ไหวมันแน่นมันแน่นน้อยก็ไม่ไหวน้อยไม่ได้ค่ะน้อยเดี๋ยวมันไม่อร่อยไม่ใช่ครับโดนลูกค้าด่าครับเป็นอันเสร็จสิ้นวุ้นมะพร้าวน้ำหอมครับคุณพี่ทำได้เด็ดขาดและอร่อยมากผมจะบอกท่านผู้ชมนะสูตรเคล็ดลับของเขาจริงๆก็คือว่าข้อที่1เลยท่านผู้ชมเวลาเขาคั้นที่เนี่ยเขาคั้นด้วยน้ำมะพร้าวและมะพร้าวทำไมไม่ใช่น้ำมะพร้าวธรรมดามันเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมเอามาคั้นแล้วกะทิเนี่ยที่เวลามาคั้นเนี่ยนะฮะเอากะทิเอาแก่เลยใช่ไหมฮะต้องเท้าแก่แล้วก็ต้องปอกไอ้ดำดำออกให้หมดนะไม่เอาขาวอย่างเดียวเลยเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยใช่แล้วตอนนี้คุณพี่กวนพี่ก็ใช้ไม้พายไม้พายต้องไม้พายเพราะว่าตะหลิวไม่ได้เพราะจะไปโดนหม้อแล้วมันจะออกมาวุ้นจะดำวุ้นจะดำเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ผมว่าเอาอะไรคนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วคนต้องคนทางเดียววนค่ะวนทางเดียวไม่งั้นมันคืนตัวไม่คืนหรอกค่ะแต่ว่ามันคล้ายๆมันเอาไม่คืนก็เอากลับไปเลยครับไม่ใช่โจ๊กเข้าไปแม่มาไกลด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญคุณพี่ตอนแรกเนี่ยนะเมื่อกี้ที่เราบอกสูตรเราบอกหมดเกลี้ยงแล้วนะคงไม่ต้องซ้ำอะไรอีก5อะไรนี่บอกแล้วนะเมื่อกี้ไปดูจากตรงนั้นได้แล้วก็วุ้น100กรัมนะที่ใส่ลงไปความสำคัญจริงๆเลยคุณพี่ไอเดือดครั้งที่1ที่พูดเนี่ยเราใส่เนื้อพร้าวตั้งแต่แรกไม่ได้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 ต้องให้เดือดก่อนเหรอครับเอาคุณพี่มาโกรธอะไรผมอ่ะก็คือว่าอธิบายอ๋อเหรออธิบายอธิบายก็เดือดครั้งที่1แล้วให้ใส่อ๋ออธิบายเนี่ยใช่มั้ยฮะเอาเพชรก็ไปไม่ได้แล้วก็โมโหง่ายเออเนี่ยเมื่อกี้จะรูดแล้วรูดไม่ออกเพราะฉะนั้นจริงๆท่านต้องให้เดือดครั้งที่1ก่อนแล้วจึงใส่เนื้อมะพร้าวลงไปใช่ค่ะพอใส่เนื้อมะพร้าวให้เดือดครั้งที่2ก็เสร็จแล้วล่ะยกตั้งพักไว้สักหน่อยนึงสักพักนึงค่ะสักประมาณ10นาที15นาทีแล้วถึงจะเอาไปใส่ถาดตักใส่ถาดตักใส่ถาดแล้วก็ให้มันเซตตัวดีแล้วถึงจะซีลถึงจะซีลปิดค่ะแล้วถึงจะเอาเข้าตู้เอาเข้าตู้ค่ะซื้อไปกินเก็บได้กี่วันไม่เกิน5วันไม่ควรเกิน5วันไม่เกิน5วันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าของมันสดหมดเลยไม่มีสารกันบูดอะไรทั้งอย่างไม่มีอะไรเลยธรรมชาติแท้ๆเลยคุณพี่แล้วมันเป็น2ชั้นอย่างนี้ได้ไงมันเย็นไงมันก็ลอยขึ้นคือไอ้ชั้นบนมันเป็นกะทิเวลาเทลงไปเนี่ยพี่มันเหมือนกันจะแยกชั้นนะครับผมด้วยปรากฏการโมเลกุลที่มันจะทำให้คุณพี่ขออนุญาตชิมนะครับถ้าเชิญในห้องชมฮะร้านของคุณนี่นี่ร้านของคุณพี่เวลาของมันเซตตัวเนี่ยความมันมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนี่นี่รู้ว่าน้ำหนุนแต่ว่ามันเป็นมันไงแม่มันเป็นมันกับน้ำถูกไหมล่ะชิมสิอะไรนะหนูไม่อยากชิมอ่ะที่มันเขาไม่ต้องชิมอ๋อไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมไม่ต้องตอนที่เขาคุยเรื่องวิธีทำเขากินไปหมดแล้วครึ่งถาดฮะไม่รู้สิไม่รู้พี่จริงป่ะเขาดูสิสอยไปจนหมดแล้วเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาแล้วมันมีสองชั้นครับพี่พอจริงป่ะแล้วชั้นบนเนี่ยผมไม่รู้ผมพูดอยู่ซึ่งมีข้าวชั้นบนเลยพังหมดเลยกินไปเป็นสิบอะครับอร่อยมากมันอร่อยมันนวลมากคือความรู้สึกผมเหมือนกินไอศกรีมกะทิหอมๆขึ้นมาแต่ว่ามันนุ่มเป็นวุ้นนะคุณผู้ชมครับหวานหอมกรอบนิดๆค่ะเนียนนุ่มมันเหมือนรักแรกพบสมัยอย่างเงี้ยพอเราทานปั๊บเราบอกได้เลยวุ้นมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าชื่อและวิธีการและรสชาติมันตอบโจทย์ชื่อชัดเจนบางเจ้าบางทีบางครั้งเราไปเจอหุ้นแข็งบ้างความหอมไม่ลงตัวบ้างกระด้างบ้างโอ้แต่ของคุณพี่ทองแท้ๆเอามาเลยความอร่อยที่ลงตัวมากๆคุณพี่เจ๋งทางด้านนี้ครับคุณแม่เอาทองมาเร็วๆอย่าไปนั่นลูกค้าท่านผู้ชม
นี่คือบอกเกลี้ยงหมดไม่มีเหลือและนี่คือวิธีการทำที่ถูกต้องถ้าท่านจะทำทานให้อร่อยเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำอย่างนี้ไปเขารักท่านแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้ของจริงเนี่ยไก่ย่างจะรุนแรงบอกไอ้ขายไก่ย่างจะมาขายอย่างนี้ได้ยังไงวุ้นมะพร้าวเลยเขาทำอร่อยจริงไม่อร่อยจริงไม่ได้ออกรายการนี้ไม่ต้องพูดไปนู่นเลยไปไม่ต้องมาพูดหรอกจะพูดอะไรจะพูดอะไรกินไปขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวก็จุกเร็วรีบปิดรายการอ๋อที่จะพูดแค่นี้เหรอวัดโถเอ้ยมันเป็นความลงตัวจริงๆคือสุดยอดสุดๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุลกรขอขอบคุณร้านไก่ย่างจรุนแดงนี่ไปกันให้หมดเลยปะไปเลยเนี่ยแล้วท่านผู้ชมเขียนจดหมายมาถามตลอดเลยคุณแต่พบคุณทำงานอยู่ได้ไงผมเป็นคนที่ประสาทแข็งครับผมไม่ได้ทนอยู่ได้โอเคผมทนจริงหนูไปก็ได้หนูไปก็ได้จะลูกจะลูกของจะลูกของอีกแล้วจะลูกของอีกแล้วขอบคุณคุณกุลกรขอบคุณร้านไก่ย่างจรุนแดงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับประโยชน์ก็ต้องมีโทษตอนนี้เวลาไอ้เปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆคุณนวัลเนี่ยเขารู้ดีจริงๆแล้วทุกรสชาติมันเลี่ยงไม่ได้อะไรที่มากไปไม่ดีใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอาช่วยอยู่ห่างๆหนูหน่อยครับทำไมอ่ะดูรักอามากเหลือเกินแล้วยังไงเกรงว่ามันจะเลี่ยนไปอ่ะโอ้ต้มจิ๋วโบราณครับโอ้โหผมเป็นคนที่ของร้อนทำอะไรผมไม่ได้ตัวนั้นในควันที่มานี่อย่านะอย่าพี่อาว้าทำได้จริงๆครับแปลกใจมากเชื่อก็ไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาแต่ก่อนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลยSubscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยหัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน